คุณแหวนถูกกระทําแบบที่ตัวเองไม่คิดว่าจะได้ได้รับผลกระทบขนาดนี้จากการไปเป็นพยานในคดีหกศพสภาพจิตใจที่เขายึดมั่นมาตลอดคือเขาเห็นอย่างไรเขาก็พูดอย่างนั้นและก็ก็ยืนยันมาตลอดจนทุกวันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะมีความพยายามจากบางคนที่อยากจะให้มีการเปลี่ยนคําให้การก็ตามนั่นคือคําพูดของเขาที่เราสะท้อนมาทางทนายความสภาพของเขาเขามองว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ย มันร้ายแรงเกินกว่าที่จะรับได้เนื่องจากว่าสองปีกว่าที่ถูกคุมขังเนี่ยครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับแล้วก็บุคคลต่างๆที่เคยคบหากันเนี่ยก็ต้องมีการเลิกลากันไปแน่นอนครอบครัวนี้ก็ต่างคนต่างไปแยกแตกแยกกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานอกจากอิสรภาพที่สูญเสียไปแล้วเนี่ยเรื่องของครอบครัวเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเขาก็ได้รับความเสียใจครับ เสียใจตลอดเวลาที่พบผมเนี่ยตั้งแต่คืนนั้นนี่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาจกนกระทั่งวันรุ่งขึ้น,นก็ยังร้องไห้ตอนนี้เนี่ยเขาเคยพูดคำลักษณะเหมือนกับท้อแท้แล้วกเ็เป็นลักษณะของบุคคลทีเ่เกิดความกังวลต่อสภาพที่ตัวเองได้รับเป็นอย่างมากอันนี้ก็จิตใจได้รับก็ขอโทษเถือนมากครับ